ค่ะตอนนี้เราเข้ามาในอุโมงค์ปลานะคะด้านหน้าก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวนาไทยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลากันด้านในนะคะมาดูปลาในอุโมงค์ปลากันนี่เลยด้านในอุโมงค์ปลาปลาอะไรเนี่ยปลาโกดดำปลาโกดหม้อเจอแล้วน้องซีหายวันนี้มากะหลานนะคะมากับน้องสาวด้วยนี่ค่ะสวยมากเลยสะอาดสะอ้านดีปลาแรดเผือกนี่ก็จะเป็นปลาหมาเนี่ยปลาเนี่ยแพงมากของนะปลาเขาดำนี่ปลาอะไรนะเนี่ยปลาบ้านก่อนด้วยปลาแข็งปลาข้าวไล่มาทหารได้ไหมไล่ผ่านยังยังยังนี่ปลาอะไรปลากดหินปลากดหินเหมือนทหารเลยปลาเท้าอันนี้ปลาใช้อย่างข้างลายค่ะนี่ปลากดเหลืองตัวใหญ่มากส่วนอันนี้ปลากดทองคำสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้สวยมากเลยเนาะเนี่ยสวยปลากดชอบมันตัวเองเลยนะน่ารักเลยค่ะด้านในนี้ก็จะมีปลาหลายชนิดมากเลยมีหลายอุโมงค์มากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาเที่ยวชมได้นะคะที่สวนนกชัยนาทค่ะมีปลากระแหคล้ายปลาตะเพียนเนาะสวยมากปลาไส้ตันปลาไส้ตันขาวเยอะเลยละลานตามากอันนี้ปลาหางไหม้ดูใกล้ๆค่ะสีสันสวยงามจริงเลยนี่ก็เป็นปลาโปร่งหัวเหม็นนะคะใครไม่รู้จักปลาโปร่งวันนี้ได้รู้แล้วค่ะปลาโปร่งเป็นยังไงนี่ค่ะปลาเสือลูกชายบอกว่าน่ารักน่ารักไหมปลาเสือค่ะเดินเข้ามาอีก
แล้วจะมีอุโมงค์กลางทางเศรษฐกิจปานตะลายมีไว้ปลากระเบนลาหูนะคะใหญ่มากค่ะอุโมงค์ปลาก็จะมีปลาอันนี้นะครับ